ยาวใหญ่สปอร์ตใจดีแอฟริกาสวัสดีครับพี่น้องสู่รายการบอสสันข่าวที่79นะครับเป็นไงคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าเรื่องที่มาอ่านกันนะครับชื่อว่าผู้ชายที่ไอ้นั่นยาวสุดในโลกยาวขนาดไหนกันเชียวในเวลาไม่กี่ที่ผ่านมาแล้วหลายคนคงได้เห็นมีหรือว่ามุกล้อในอินเทอร์เน็ตมุกหนึ่งใช่ไหมครับเป็นชาวแอฟริกาคนนึงนะครับซึ่งมีไอ้นั่นยาวมากๆครับไอ้นั่นที่พูดถึงเนี่ยก็คือชื่อนั่นเองครับ What? ผมคิดไปถึงไหนแล้วล่ะคือมันเป็นคลิปที่มันไวรัลเนี่ยเพราะว่าชื่อเขาเนี่ยแม่งยาวจริงนึกว่าชื่อคนไทยมันยาวแล้วใช่ไหมชื่อจริงนามสกุลจริงเนี่ยชื่อนั่นอีกแต่ว่าอันเนี้ยมันยาวนี่มันสุดยาวแล้วยังแบบพูดยากเลยนะครับคลิปเป็นประมาณนี้นะฮะก็มันเป็นคลิปที่มีคนนึงไปสัมภาษณ์คนนี้นะครับเกี่ยวกับอะไรสักอย่างนึงแล้วก็เขาให้คนเนี้ยแนะนำชื่อตัวเองแต่ว่าชื่อมันอ่านยากมากเขาก็เลยต้องให้ไอ้คนเนี้ยพูดชื่อตัวเองหลายๆรอบนะครับคือที่มันตลกเนี่ยเพราะว่าชื่อเขามันอ่านอย่างงี้ครับผมอ่านว่าอูเวอูเวอินจูเวเวเวอูจิกุมเบกแลมโอซาเอาใหม่อูเวโอเยเวจูเวนเวนเวอูวินิเมเนียเนียโอซา What อ่านยากจริงว่ะคืออ่านยากจนคนสัมภาษณ์นี่ปวดหัวเลยนะครับคือหลังจากที่คลิปนี้ออกไปนะครับก็มีคนแชร์กันแบบเยอะมากนะแชร์กันไวรัลไม่ใช่เพราะตัวสัมภาษณ์นะครับแต่ว่าเป็นเพราะการแนะนำแต่ความจริงก็คือทุกคนนั้นโดนกัดกับดักเข้าไปเลยครับทุกคนโดนหลอกนะเพราะว่านายคนนี้จริงๆเขาไม่ได้ชื่อยาวขนาดเลยนะครับจริงๆแล้วเขาชื่อว่านายเดวิดอิกเวนะครับโอ้ปั้นลงเยอะเป็นดาราตลกแล้วก็ยังเป็นยูทูบเบอร์ชาวไนจีเรียด้วยนะครับเขาก็เป็นคนที่ชอบเล่นคอมเมดี้แล้วก็ทำคลิปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคลิปนั้นนั่นเองเขาไม่ได้ทำคนเดียวนะครับเขามีเพื่อนช่วยเป็นโปรดักชั่นทีมเลยอย่างเช่นนายโอซัสและนายคอนโกและลูกทีมอื่นเขาก็ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการ Fox Friend Diet นะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนชอบแสดงตลกมากเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นการช่วยเหลือสังคมที่ดีมากโดยเฉพาะชาวไนจีเรียพอกลับไปดูคลิปเขานะครับจะเห็นว่าเขาได้ทำผลงานมามากมายคือตั้งใจทำมากๆจริงๆเลยแต่ที่แน่ๆนะคือเขาหลอกทุกคนได้อย่างแนบเนียนจริงๆคือคลิปแบบโอ้การวางคอมโพสิชันการใช้แสงแบบมันเรียลมากอ่ะการแต่งตัวอะไรเงี้ยแบบโหโดนหลอกไปเต็มๆเลยนะครับขอตบมือให้เลยนะครับเรียกว่าแสดงเก่งมากใช่ได้แบบนี้สงสัยผมต้องตั้งชื่อตัวเองใหม่ขึ้นมาแล้วบ้างป่ะจะได้เป็นคลิปไวรัลบ้างเอาชื่ออะไรดีเอาชื่อนี้แล้วกันชื่อว่าบอสกิรติกิรติบอสกีกีบอสกิรติกีกีกีบอสไอซ่าทุกครั้งเดียวพอใครจดทันก็ลองคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างเลยกันไปข่าวที่สองนะครับชื่อว่าผีเสื้อกลางคืนประจำชาติอเมริกาแต่ละครั้งที่มนุษย์นั้นค้นพบสัตว์ใหม่ๆออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรก็แล้วแต่นะครับเขาต้องตั้งชื่อออกมาใช่ไหมบางคนก็ตั้งชื่อเป็นชื่อประเทศชื่อบุคคลชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาอยากจะตั้งชื่อขึ้นมานะครับเจ้าผีเสื้อตัวนี้ก็เช่นกันครับเป็นผีเสื้อที่เพิ่งค้นพบมาใหม่นะครับค้นพบเจ้าผีเสื้อเนี้ยชื่อว่าเวสต์ริกนัสรีนะครับเป็นนักชีววิทยาผีเสื้อตัวนี้นะครับมันมีขนาดเพียงแค่1เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับคือเล็กมากแล้วก็มีสีเป็นเกล็ดสีเหลืองขาวสวยงามนะครับลองดูจากรูปได้ที่มันเจ๋งก็คือว่าเจ้าผีเสื้อเนี้ยถูกตั้งชื่อว่านีโอเพลพาโดนัลด์ทรัมปินะครับก็คือตั้งตามโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสหรัฐอเมริกานะครับมันจะมีภาพเปรียบเทียบให้ดูก็คล้ายๆนะว่าด้วยความที่โดนัลด์ทรัมป์สีผมประมาณนี้นะครับก็เหลืองๆขาวๆก็ใช่เลยซึ่งคนที่เขาค้นพบนั้นเขาไม่ได้กะแค่เกาะกระแสเฉยๆนะครับเขาอยากให้คนนั้นน่ะใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและเกี่ยวอะไรกับโดนัลด์ทรัมป์วะซึ่งการตั้งชื่อตามประธานาธิบดีนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่เลยอย่างเช่นโอบามานะครับประธานาธิบดีคนก่อนเนี่ยนะก็มีการถูกตั้งชื่อสัตว์เนี่ยมากถึง9ชนิดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนกในแถวอเมซอนแมงมุมแล้วก็ยังมีปรสิตด้วยนะที่ถูกตั้งชื่อตามโอบามาโอบามาจะดีใจหรือเสียใจดีเนี่ยพอกลับมาดูรูปของเจ้าเนโอเพลพาโดนัลด์ทรัมป์ปิดนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะมีหลายมุมที่คล้ายจริงๆแหละกับประธานาธิบดีคนนี้นะครับแต่ที่แสบกว่านั้นคือว่ามีรายงานจากมาเธอร์บอร์ดมานะครับว่าแมลงตัวนี้นะครับมันมีคุณสมบัติพิเศษคือมันจะจู่เล็กกว่าญาติในตระกูลเดียวกันนะครับโอ้โหไม่รู้นักชีววิทยาคนนี้ตั้งใจหรือเปล่าที่จะตั้งอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นการแสบนะครับในอนาคตไม่รู้จะมีใครตั้งชื่ออะไรตามชื่อผมหรือเปล่านะถ้ามีนะครับก็เลือกที่มันใหญ่ๆหน่อยแล้วกันนะครับเล็กๆนี่ไม่เวิร์กนะคิดถึงไหนละที่ใหญ่นี่หมายถึงขนาดสมองนี่ไงก็คิดกันได้แค่นี้ไงโอ้คิดอย่างอื่นบ้างเรื่องสุดท้ายนี่ครับชื่อว่าถุงยางอนามัยช่วยชีวิตจริงๆถุงยางอนามัยเนี่ยมันเอาไว้ยับยั้งการเกิดชีวิตหรือเปล่าแล้วมันช่วยชีวิตคนได้ยังไงทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับว่าถุงยางมันคืออะไรแล้วมันไว้ใช้ทำอะไรถ้าใครที่ไม่รู้นะครับก็ไปถามอาจารย์ที่เขาสอนเพศศึกษากันแล้วกันส่วนใครที่ไม่ใช้นะครับมึงช่วยยึดอกพกถุงหน่อยครับจะไม่เป็นภาระบ้านเมืองคือเรื่องมีว่าวันที่9มกราคมที่ผ่านมานะครับมีคนไข้คนนึงนะครับเขาชื่อว่านายหลิวนายหลิวอีกแล้ววะทำไมทุกคนต้องชื่อนายหลิวอยู่เมืองจีนนายหลิวเนี่ยเขาดื่มเบียร์เร็วไปนะครับทำให้ฝาเบียร์เนี่ยลงไปอยู่ในกระเพาะมึงต้องดื่มเร็วขนาดไหนวะอารมณ์แบบหยิบเบียร์มาแล้วอ้าย
ากกินอ่ะไม่ไหวแล้วต้องการเบียร์ตอนนั้นเลยแบบกระหายสุดฟาเฟิร์สแดงแม่งลงไปเลยหรือยังไงหรือว่าแบบเพื่อนเทลงไปในแก้วให้แล้วบอกให้กินหมดเร็วๆฝาเบียร์มันอยู่ข้างล่างมันเลยลงไปพร้อมกับการยกแก้วหรือเปล่าไม่รู้นะคิดว่ามันลงไปได้ไงเราคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างเลยครับอย่างก็แล้วแต่นะครับนายหลิวคนนี้หลังจากที่เขาได้ดื่มฝาเบียร์ลงไปเนี่ยเขาก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเหลียนยุนกลางมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของประเทศจีนนะครับคือพอมาถึงเนี่ยหมอบอกว่าเฮ้ยยังลงไปคีบอะไรออกมาไม่ได้เพราะว่าคุณเพิ่งกินอาหารไปต้องรอให้อาหารย่อยก่อนแล้วก็นอนพักไปสักพักนึงจนอาหารย่อยหมดนะครับแล้วหมอก็ส่องกล้องลงไปแล้วคนบอกว่าเอาออกมาไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดคีบออกมาเนี่ยมันจะขูดแบบอวัยวะข้างในจนถึงคอถึงอะไรออกมาเนี่ยมันจะเป็นแผลหวะหมดเลยเพราะฝาเบียร์มันแหลมใช่ไหมหมอก็เลยปรึกษากันเอาไงดีว่ามึงเอาไงดีว่าเออนั่นเดี๋ยวไงดีว่าเอาไงดีว่าอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเขาก็ค้นพบว่าใช้ถุงยางนี่แหละแต่ไม่ได้ใช้ทำอะไรทางเพศนะเพราะว่าเขาเนี่ยตอดลงไปแล้วก็ค่อยๆเอาถุงยางเนี่ยห่อเจ้าฝาเบียร์เนี่ยแล้วก็ดึงออกมาได้นะครับโอ้เรียกว่าเยี่ยมยอดตบมือให้กับความสมองใสของคุณหมอแก๊งนี้นะครับด็อกเตอร์จูเว่ยปิงนะครับวัย60ปีหัวหน้าแผนกโรคระบบทางเดินอาหารประจำโรงพยาบาลบอกว่าเขาเคยผ่านการฝึกในฐานะวิศวกรไฟฟ้ามาก่อนเลยสามารถทำอะไรซับซ้อนแบบนี้ได้นอกจากจะเป็นหมอยังต้องเป็นวิศวกรด้วยนะเห็นไหมยุคสมัยนี้คนต้องทำหลายอาชีพไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้นะครับก็ไม่รู้ว่าต่อไปที่นายหลิวจะต้องระวังตัวมากขึ้นกว่านี้หรือเปล่ากับการกินฝาเบียร์นะครับก็เรื่องที่สองให้รู้ว่าฝาเบียร์เนี่ยมันไม่ได้ทำเอาไว้ให้กินนะครับที่เอาไว้กินเนี่ยคือน้ำข้างในเท่านั้นนะครับคนเราโง่ได้แต่อย่าโง่มากแจกการ์ดโง่หนึ่งใบก็จบแล้วครับกับรายการบอสซานข่าว EP ที่79เป็นไงครับชอบคลิปนี้หรือเปล่าถ้าเกิดชอบนะครับขอขอบคุณที่กดแชร์ไลค์ Subscribe ทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบทำนะครับสำหรับใครที่กดปุ่ม Subscribe แล้วแต่ว่ายังไม่กดกระดิ่งกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับจะได้รู้เป็นคนแรกเลยเมื่อผมโพสต์คลิปใหม่ๆยังแล้วแต่แล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับเจอกัน Let me woo.